เป็นการแซวกันครับแซวกันมากกว่าครับผมว่าเขามาแซวเราก่อนเนี่ยเราลงรูปน่ารักน่ารักกันอะไรเงี้ยเขามาแซวเราก็เลยแซวเขาบ้างเพราะว่าแคปชั่นแต่ละแคปชั่นลงมาได้เสียวมากเริ่มมีแซวบ้างครับไม่บ่อยมากครับผมแต่ก็มีบ้างครับคนเชียร์เยอะคนเชียร์เยอะนะครับผมก็ขอบคุณครับที่คอยเชียร์นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับเราเรื่อยๆครับไม่รีบครับผมให้กำลังใจกันไปฮะเพราะก็เราไม่ได้โฟกัสว่าลุ้นไม่ลุ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวให้เวลามาตัดสินครับเราแบบว่าให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆฮะซัพพลายอิมพอร์ตนะครับผมตอนนี้เรตติ้งดีครับผมกระแสตอบรับดีมากครับก็ขอบคุณแฟนๆละครครับที่ดูแล้วก็ชอบติดตามนะครับผมบางทีการดูละครอะไรที่มันสนุกนะครับมันก็ทำให้แบบเรายิ้มได้ดูแล้วมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับเยอะมากครับเขาบอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นเราเล่นแนวนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็เป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมคอมเมดี้ซะเยอะมากกว่า แล้วก็ออกมาน่ารักครับผมคนดูชอบ ก็หลังจากนี้มีจากศัตรูสู่หัวใจครับผมร่วมงานกับพี่อ้ําพัชรภาตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับอีกเรื่องนึงแล้วก็มีทะเลลวงด้วยครับร่วมงานพี่ซัมมี่อีกเรื่องนึงถ่ายทำไปสักพักแล้วครับผมสนุกครับสนุกครับในเรื่องก็เป็นโรแมนติกดราม่านะครับผมเรื่องนี้สนุกครับพี่อ้ําเก่งมากครับผมแล้วก็สวยมากเลยอยู่ในกองก็มองหน้าพี่อ้ําทั้งวันเก่งมั้ยคะยังเก่งอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วครับพี่อ้ําเป็นคนน่ารักครับเป็นคนแบบเข้ามาหาเราก่อนชวนเราคุยแล้วทําให้เรารีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างเขินผมว่านะครับเพราะพอซีนมันเยอะขึ้นมันเริ่มมีซีนที่แบบโรแมนติกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็หลายๆซีนก็ทําให้เราแบบว่าเขินพี่อ้ําอะไรอย่างเงี้ยผมพี่อ้ําน่ารักอะไรนะฮะมีบ้างครับผมรอติดตามกันครับว่าน่าจะในปีนี้อาจจะได้ชมกันแน่นอนนะครับผม